นี่นะครับนี่เป็นเรียกว่าสภาพนะครับของแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านช่วงจังหวัดบึงการจะเห็นเลยนะครับว่าน้ําแห้งจนมองเห็นเนี่ยนะครับสันดอนทรายกลางแม่น้ําเป็นทางยาวเลยนะครับกว่า3กิโลเมตรโดยจุดที่มีสันดอนทรายอยู่บริเวณหน้าด่านสุลกาการบ้านนาเหนือหมู่ที่7 ตำบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการตรงข้ามกับเมืองปากซันแขวงบริคคำไซส,สปปลาวนะครับก็แน่นอนนะครับส่งผลให้เรือโดยสารข้ามฝั่งไทยลาวเนี่ยมีปัญหารวมไปถึงการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและลาวที่ต้องแล่นเรือเนี่ยอ้อมสันดอนทรายใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นเนี่ยอีก3เท่าตัวเลยทีเดียวครับ